สวัสดีครับทุกทกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคาดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้ก็คือพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539ภูมิพลอดุลยะเดชปรให้ไว้ณวันที่26กันยายนพศ2539เป็นปีที่51ในรัชกาลปัจจุบัน ระบาดสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด3ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไปมาตรา3 ในพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการหมายความว่าข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข่าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบค่าราชการครูข่าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข่าราชการฝ่ายรัฐสภาข่าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข่าราชการตำรวจข่าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข่าราชการทหาร้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสารรัฐธรรมนูญ และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหมายความว่าข้าราชการพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัยหมายความว่าพนักงานบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆแต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นกองทุนหมายความว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการสมาชิกหมายความว่าสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการเงินเดือนหมายความว่าเงินเดือนที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบค่าราชการนั้นๆ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติสำหรับการสู้รบหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดแต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่นเงินสะสมหมายความว่าเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้เงินสมทบหมายความว่าเงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเงินสะสมตามพระราชบัญญัตินี้ เงินประเดิมหมายความว่าเงินที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดสามชายบังคับและเลือกรับบำนาญเงินชดเชยหมายความว่าเงินที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกซึ่งรับบำนานบำนานหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน เม uh ja mm ื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงบำเหน็ตหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกโดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงบำเน็ตดำรงชีพหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียวบำเน็ตตกทอดหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่สมาชิก หรือผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายเวลาราชการหมายความว่าเวลาตั้งแต่วันที่สมาชิกเริ่มรับราชการจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และให้หมายความรวมถึงการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการด้วยนิติบุคคลหมายความว่า นิติบ oh ok ุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรรมการหมายความว่ากรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเลขาธิการหมายความว่าเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพนักงานหมายความว่าพนักงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการลูกจ้างหมายความว่า ลูกจ้างของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต right ่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตราสี่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึ่งการจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุนมาตราหาให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเรียกโดยย่อว่ากอบาอให้กองทุนเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ค่าราชการเมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิกมาตรา6กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 1. เงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมและเงินชดเชย2 เงินที่ได้รับจัดสรรตามมาตรา72 3. ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 4. เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 5. รายได้อื่น 6. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนมาตรา7กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมมาตรา8ให้กองทุนมีสำนักงานใหญ่ณนะสถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้นณนะที่อื่นใดตามความจำเป็นก็ได้มาตรา9ให้กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตราห้าและอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 1. ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ครอบครองและมีทรัพยสิทธิ์ต่างๆ 2. ก่อตั้งสิทธิ์หรือกระทํานิติกรรมใดๆทั้งในและนอกราชชาณาจากักร 3. ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน 4. ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน สีทับหนึ่งจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อให้บริการแก่กองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุนเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ75ของหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 5. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา10ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนให้จ่ายจาก เงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา1 1กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและรายได้ของกองทุนไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหมวด 2. การควบคุมและการบริหารมาตรา12ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการประกอบด้วย ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการค่าราชการพลนเรือนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการตามมาตราสประเภทละหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา13และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสคนซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา14เป็นกรรมการให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุกการคณะกรรมการอาจแต่งตั้งพนักง,งานเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การได้ไม่เกินสคน มาตรา13การเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกตามมาตรา12วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา14ให้ประธานกรรมการกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้แทนสมาชิกประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรา15กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออกปลดออกให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ 2. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมืองมาตรา16 ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีแต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้มาตรา17ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีแต่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกินสองวาระติดต่อกันมิได้มาตรา18นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย2ลาออก3เป็นบุคคลล้มละลาย 4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ5ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหโทษ 6. พ้นจากการเป็นสมาชิก หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประเภทที่ตนได้รับเลือกเป็นผู้แทนในกรณีกรรมการผู้แทนสมาชิก 7. มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา15ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรา19ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ดําเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ภายใน60วันในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่มาตรา20ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกผู้ใดพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ผู้ซึ่งได้คะแนนถัดไปซึ่งขึ้นบัญชีไว้ในการเลือกผู้แทนสมาชิกของข้าราชการประเภทนั้นเป็นกรรมการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีไว้ ให้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกประเภทนั้นขึ้นใหม่ตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตามมาตรา14ให้กรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง30วันจะไม่แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งแทนก็ได้มาตรา21ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา12วรรคหนึ่งแต่งตั้งเลขาธิการจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ส สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 6. ไม่เป็นค่าไดการพนักงานหรือลูกจ้างของกระทรวงทบวงกรม ราชการส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ7ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมือง 8. ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท9ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุนหรือในกิจการที่กระทำให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออบเว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นมาตรา22การดำานตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งและการกำหนดเงื่อนไขในการทดลองปฏิบัติงาน หรือการทำงานในหน้าที่เลขาธิการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้มีอายุการจ้างคราวละไม่เกิน4ปีและเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาจ้างแล้วคณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้การทำสัญญาจ้างเลขาธิการให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจทำสัญญาในนามของกองทุน ให้เลขาธิการได้รับเงินค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา23นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามอายุการจ้างเลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา21 4คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้างมาตรา24 ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุนมาตรา25ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของกองทุน การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดนิติกรรมที่กระทำโดยฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคหนึ่งย่อมไม่ผูกพันกองทุนเว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบันมาตรา26ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่เดังต่อไปนี้ 1. กำหนดนโยบายและออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน 2. กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 3. กำกับดูแลการจัดการกองทุน 4. ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 5. กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักง,งานและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวกับกิจการของกองทุน 6. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน 7. ออกระเบียบข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบรรจุแต่งตั้งถอดถอนและวินัยของพนักงานและลูกจ้างตลอดจนการกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นรวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ8 พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุน 9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 10. แต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดที่กองทุนถือหุ้นอยู่ 11. ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้มาตรา27การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการออกเสียงลงประชามติแต่งตั้งหรือเลิกจ้างเลขาธิการต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งมาตรา28 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้นมาตรา29ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมาตรา30ให้มีคณะอนุกรรมการจัดการลงทุนประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการและเลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการมาตรา3 1ให้คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 3. ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 4. รายงานผลการดำเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 5. ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายมาตรา32ให้มีคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยเลขาธิการกอพอเป็นประธานอนุกรรมการผู้แทนกลุ่มบัญชีกลางผู้แทนกลุ่มประชาสัมพันธ์และผู้แทนสมาชิกจำนวนห้าคนเป็นอนุกรรมการและให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขาอนุการการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา33ให้คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1 เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิกตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก 2. เผยแพรแ่ข้อมูลข่าวสารและรายงานความคืบหน้าของการจัดการกองทุน 3. รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากสมาชิก 4. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก 5. ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายมาตรา34ให้นำมาตรา17 18 19 20 27และมาตรา28มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมหมวด3สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมาตรา35ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นสมาชิก1 ผู้ซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ 2. ผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับมาตรา36บุคคลต่อไปนี้จะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ 1. ่ข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ 2. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ เพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกิจกาว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ชายบังคับและกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ชายบังคับการสมัครเป็นสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา37บําำเหน็จบำนานบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอดให้จ่ายจากเงินงบประมาณสำหรับเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวให้จ่ายจากกองทุนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้มาตรา38ค่าราชการซึ่งออกจากราชการถ้ากลับ เขารับราชการใหม่ตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดบำเหน็จบำนาญจากการรับราชการตอนก่อนออกจากราชการ ค่าราชการซึ่งได้รับบำเหน็จไปแล้วจะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวักหนึ่งได้จะต้องคืนบำเหน็จที่ได้รับพร้อมดอกเบีย้ยตามอัตราเงินฝากประจำของธนาคารออมสินส่วนระยะเวลาในการคืนบำเหน็จให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดค่าราชการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับบำนานปกติแล้วให้งดการจ่ายบำนานตลอดเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่นั้น แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะรับบำนาญต่อไปจะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ภายในส0สวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการและจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้กรณีนี้ถ้าเงินเดือนที่ได้รับในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิมเมื่อออกจากราชการให้งดการจ่ายบำนาญ แต่ถ้าเงินเดือนใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิมให้รับบำนาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเดิมโดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับราชการอยู <ew ork. S 1> ่เพื่องดหรือลดการจ่ายบำนาญเมื่อออกจากราชการให้มีสิทธิ์ได้รับบำนาญโดยคำนวณจากเงินเดือนและเวลาราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบำนาญเดิม บำนาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับบำเน็จแทนก็ได้เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ค่าได้การซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินประเดิมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ค่าได้การส่วนท้องถิ่นซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็นค่าได้การประเภทต่างๆตามคำนิยามในมาตราสามโดยอนุโลมมาตราสามสิบเก้าให้สมาชิก ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงเว้นแต่สมาชิกซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับจะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนหรือไม่ก็ได้ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดแต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ15ของเงินเดือนถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาใดให้ส่งเงินสะสมตามส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับการส่งเงินสะสมตามมาตรานี้ให้ส่วนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับหรือส่งเข้ากองทุน ในวันที่มีการจ่ายเงินเดือนให้ส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในจำนวนที่เท่ากับอัตราเงินสะสมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงพร้อมการส่งเงินสะสมนั้นแต่ถ้าสมาชิกไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มจำนวนให้ส่งเงินสะสมตามอัตราส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เงินเดือนไม่รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติสำหรับการสู้รบสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดหรือเงินเพิ่มอย่างอื่นมาตรา40ให้กระทรวงการคลังคำนวณเงินประเดิมสำหรับสมาชิกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อนำส่งเข้ากองทุนการส่งเงินประเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากเงินคงครังมาตรา41ให้ส่วนราชการส่งเงินชดเชยเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนให้แก่สมาชิกในการนี้ให้นำมาตรา39วรรค6มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา42สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากกองทุน ามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา43สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินจากกองทุนไม่เกินจํานวนเงินสะสมเงินสมทบและผลประเดี๋ยวตอบแทนเงินดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา44สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการเว้นแต่ เป็นการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบค่าราชการนั้นๆหรือการออกจากราชการของผู้ไปปฏิบัติงานตามพระราชกิจดีกาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการมาตรา45สสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเงินสะสมเงินสมทบ เงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชจญญัดนี้เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงมาตรา4ี่สสมาชิกซึ่งส่งเงินสะสมเข้ากองทุนให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวจากกองทุนมาตรา47ิเจสมาชิกซึ่งมีเวลาราชการ ตั้งแต่10ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง25ปีบริบูรณ์ให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จมาตรา48สมาชิกตามมาตรา35มีเวลาราชการตั้งแต่25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิ์ได้รับบำนานเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวเว้นแต่จะเลือกรับบำเหน็จแทน สำหรับสมาชิกตามมาตรา3 6วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสองซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่25ปีบริพณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิ์ได้รับบำนาญเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวเว้นแต่จะเลือกรับบำเหน็จแทนมาตรา49นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา47และมาตรา48สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เหตุทุพพลภาพ 2. เหตุทดแทน 3. เหตุสูงอายุมาตรา50บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะเจ็บป่วยทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเหตุว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้ มาตรา51บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต,ตำแหน่งหรือมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิดหรือทหารซึ่งออกจากกองทุนเบี้ยววัดมาตรา52บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วหรือลาออก เมื่อมีอายุครบ50ปีบริบูรณ์แล้วมาตรา53สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุทุพพลภาพเหตุทดแทนหรือเหตุสูงอายุจะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่1ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ปีบริบูรณ์มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ 2. ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่10ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกอไก่สมาชิกตามมาตรา35ให้มีสิทธิตามมาตรา48วรกหนึ่งขอไ่สมาชิกตามมาตรา36วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสอให้มีสิทธิตามมาตรา48วรกสองมาตรา54สมาชิกซึ่งถูกไล่ออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายเนื่องจาก การประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองผู้นั้นหรือทายาทไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเน็จบำนานเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวมาตรา55สิทธิในการรับบำนาญให้เริ่มมีตั้งแต่เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความตายมาตรา56 ผู้รับบำนาญผู้ใดหนึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษหรือหนึ่งเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายผู้นั้นหมดสิทธิ์รับบำนาญตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดมาตรา57ให้ผู้รับบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆเช่นเดียวกับ ผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการมาตรา57าทับหนึ่งผู้รับบำนาญมีสิทธิ์ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกิน15เท่าของบำนาญรายเดือนที่ผู้นั้นได้รับในกรณีที่ผู้รับบำนาญเป็นผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการด้วย ให้นำบำนาญและบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบำนาญรายเดือนเพื่อคำนวณจ่ายเป็นบำเหน็ดดำรงชีพแก่ผู้นั้นเมื่อได้รับบำเหน็ดดำรงชีพแล้วผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็ดดำรงชีพอีกถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบำนาญ ผู้รับบำนาญผู้ใดได้รับบำเหน็จด,ดำรงชีพไปแล้วถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา38และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบำเหน็จการจ่ายบำเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ให้หักเงินออกจากบำเหน็จ ที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อนในกรณีที่ผู้รับบำนาญได้แสดงเจตนาขอรับบำเหน็จดำรงชีพไว้แล้วและได้ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบำเหน็จดำรงชีพให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นอันระงับไปมาตรา58ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการและความตายนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองหรือในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายให้จ่ายบำเหน็จต,ตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกหรือผู้รับบำนาญตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. บุตรให้ได้รับสองส่วนถ้าสมาชิกผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 2. ส,สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วนสามบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วนในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใดหรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ์ในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวักสามหรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบำเหน็จต,ตกทอดนั้นเป็นอันยุติลงในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จต,ตกทอดไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นให้แบ่งบำเหน็จต,ตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ์โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคห้าได้กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด ให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเน็จตกทอดแต่อย่างใดมาตรา59ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายได้ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนให้จ่ายเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราห0 ในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายนอกจากทายาทจ,จะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอดตามมาตรา58แล้วให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันด้วยมาตรา61สิทธิการรับเงินต่างๆตามพระราชกำหนดนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กันได้ มาตรา6กการคำนวณบำเหน็จให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการมาตรา63การคำนวณบำนานให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการหารด้วย50แต่ต้องไม่เกินร้อยละ70ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายการคำนวณบำนาน ของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ตามมาตรา38หากเวลาราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ยังไม่ครบ5ปีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่จะนำมาคำนวณบำนาญให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา64บำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการของผู้ตายมาตรา65 บำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนานให้จ่าย30สบเท่าของอัตราบำนานที่ผู้ตายมีสิทธิ์ได้รับในกรณีที่ได้มีการรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วเมื่อผู้รับบำนานถึงแก่ความตายการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งให้หากเงินออกจากบำเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อนมาตรา6 6 การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญให้นับจำนวนปีเศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น1ปีการนับเวลาราชการเพื่อคำนวณจำนวนบำเหน็จบำนาญให้นับจำนวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วยการนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้คำนวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับ12เดือนเป็นหปี สำหรับจำนวนวันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับ30วันเป็นหนึ่งเดือนมาตรา67เมื่อมีผู้ยื่นคำขอรับเงินตามมาตรา45ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ได้รับคำขอนั้นตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวของผู้ยื่นคำขอทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กองทุนทราบภายใน15วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับเงินดังกล่าวเว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งให้กองทุนจ่ายภายในเจวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัดและได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วนมาตรา67ทับหนึ่ง ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามมาตรา45ผู้ใดที่ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือขอทยอยรับเงินคืนให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปได้แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน หรือการชราภาพให้กองทุนโอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจวันทำการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา67ทับ2เงินประเดิมตามบัญชีเงินรายตัวสมาชิกซึ่งกระทรวงการคลังส่งเข้ากองทุนตามมาตรา40นั้น หากต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงยอดเงินประเดิมและดอกผลของเงินดังกล่าวของสมาชิกรายใดแล้วให้กองทุนคำนวณผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นรายเดือนในกรณีที่ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นการรับเงินเกินให้กองทุนส่งเงินดังกล่าวคืนแก่กระทรวงการคลังแต่ในกรณีที่ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นการรับเงินขาด ให้กองทุนทดลองจ่ายออกจากบัญชีเงินกองกลางเพื่อเข้าบัญชีรายตัวสมาชิกก่อนหลังจากนั้นให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบและให้กระทรวงการคลังดำเนินการส่งเงินเท่าจำนวนเงินที่ทดลองจ่ายไปคืนแก่บัญชีเงินกองกลางภายในปีงบประมาณถัดไปมาตรา68ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข่าราชการ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชจัหญัดนี้มาตรา69การหาประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามนโยะบายของคณะกรรมการและจะมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการแทนตามความเหมาะสมก็ได้การมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนภายในประเทศนั้นกองทุนจะต้องมอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน ไม่น้อยกว่าสองแห่งซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือผู้ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนทั้งนี้โดยคำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วยและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการหาประโยชน์ของกองทุนภายในประเทศ ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนมีหน้าที่และอยู่ในบังคับบทบัญญัติต่างๆตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสม,มือนหนึ่งกองทุนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลแล้วแต่กรณีการมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนในต่างประเทศนั้น กองทุนจะต้องมอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศนั้น,น,นๆเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนการให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนในประเทศหรือในต่างประเทศ คุณสมบัติของผู้รับดำเนินการวิธีดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา70เงินของกองทุนนอกจากส่วนที่นำไปลงทุนตามแผนการลงทุนในวรรคสองให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 ยกเว้นเงินสำรองตามมาตรา72ต้องนำไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก่อนกองทุนอาจจัดให้มีแผนการลงทุนสำหรับเงินที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลเฉพาะในส่วนของเงินสมทบเงินสมทบและดอกผลของเงินดังกล่าวตามมาตรา71วงเล็บ3เพื่อให้สมาชิกเลือก โดยในแต่ละแผนอาจกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงแตกต่างจากอัตราที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้การจัดให้มีแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนแก่สมาชิกและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดหมวด3ทับหการรับ ค้าราชการซึ่งโอนไปเป็นค่าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิกมาตรา70ทับหนึ่งในกรณีที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้สมาชิกซึ่งโอนไปเป็นค่าราชการส่วนท้องถิน่นตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกต่อไปให้นำบทบัญญัติในหมวด3ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมาใช้บังคับกับสมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้มาตรา70ทับสองในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา70ทับหได้เคยเป็นข้าราชการและสมาชิกมาก่อน ที่จะโอนไปเป็นค่าราชการส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกผู้นั้นมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกับสมาชิกภาพเดิมได้ในการนี้ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติบำเหน็จตกทอดเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวแล้วแต่กรณีต่อเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมต่อไป และให้นับเวลาราชการต่อเนื่องกับการเป็นค่าราชการส่วนท้องถิน่นทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา3-8มาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่บำเน็จดำรงที่และบำเน็จบำนานพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเน็จบำนานค่าราชการส่วนท้องถิน่นมาตรา70ทับสามการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนของสมาชิกตามมาตราเจทับหนึ่งและการส่งเงินสมทบและเงินชดเฉยเข้ากองทุน ให้นำมาตรา39และมาตราส1มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตราเจบทับำเหน็จบำนาญของสมาชิกตามมาตรา70ทับหให้จ่ายจากกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการส่วนท้องถิ่นการคำนวณบำเหน็จบำนาญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้การขอรับบำเหน็จบำนาญให้นำระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา70ทับหการดำเนินการตามพระราชญญหนดนี้ในส่วนที่กล่าวถึงส่วนราชการให้หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหมวด3ทับหนึ่งการรับพนักง,งานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นสมาชิกมาตรา70ทับหในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐให้สมาชิก ซึ่งเปลี่ยนสภาพไปเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยและประสงค์จะเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกต่อไปให้นำบทบัญญัติในหมวด3ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมาใช้บังคับกับสมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้มาตรา70ทับ7 ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา70ทับได้เคยเป็นค้าได้การและสมาชิกมาก่อนที่จะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยให้สมาชิกผู้นั้นมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกับสมาชิกภาพเดิมได้ในการนี้ให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญปกติบำเหน็ดดำรงชีพบำเหน็จต,ตกทอดเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว แล้วแต่กรณีต่อเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมต่อไปและให้นับเวลาราชการต่อเนื่องกับการเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา38มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตราเจทับ 8, ให้สมาชิกตามมาตรา70ทับ6ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนโดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ15้าของเงินเดือนเงินสะสมตามวรรคหนึ่งให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่สมาชิกผู้นั้นสังกัดหักส่งและจ่ายสมทบในจำนวนที่เท่ากับอัตราเงินสะสมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงพร้อมการส่งเงินสะสมนั้น ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่สมาชิกผู้นั้นสังกัดส่งเงินชดเชยเข้ากองทุนโดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งและตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา70ทับ9ให้คำนวณบำเหน็จบำนาญโดยนำบัญชีอัตราเงินเดือนตามมาตราเจทับวรรคหนึ่งมาใชาบา้บังคับ การจ่ายเงินบำเหน็จบำนานบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดหมวด 4. การเงินการบัญชีและการตรวจสอบมาตรา71ให้กองทุนจัดให้มีบัญชีประกอบด้วย 1. บัญชีเงินสำรองซึ่งแสดงรายการเงินสำรองและดอกผลของเงินดังกล่าว 2. บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่มีผู้บริจาคให้เงินตามบัญชีเงินรายบุคคลที่ไม่มีผู้รับเงินส่วนกลางที่ไม่ใช่ของสมาชิกคนใดและดอกผลของเงินดังกล่าว 3. บัญชีเงินรายบุคคลซึ่งแสดงรายการเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและดอกผลของเงินดังกล่าวบรรดาที่เป็นของสมาชิกแต่ละคน มาตรา72ให้รัฐตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นรายปีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญค่าราชการประจำปีเข้าบัญชีเงินสำรองทุกปีจนกว่าเงินสำรองเงินกองกลางและดอกผลของเงินดังกล่าวจะมีจำนวนสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของค่าราชการประจำปีหลังจากนั้นให้จัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเพื่อให้เงินสำรองเงินกองกลางและดอกผลของเงินดังกล่าวคงระดับสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของค่าราชการในแต่ละปีและถ้าเงินสำรองเงินกองกลางและดอกผลของเงินดังกล่าวมีจำนวนเกินสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญค่าราชการประจำปีให้นำเงินส่วนที่เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐอาจสั่งให้กองทุนส่งเงินออกจากบัญชีเงินสำรองกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญค่าราชการได้โดยตราเป็นพระราชกิจดีกาแต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินดังกล่าวที่นำไปใช้ส่งคืนกองทุนในปีงบประมาณถัดไป มาตรา73ดอกผลที่ได้จากการนำเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามมาตรา70เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามส่วนของการลงทุนในแต่ละบัญชีแล้วดอกผลที่ได้จากการนำเงินสารองไปลงทุนให้บันทึกไว้ในบัญชีเงินสารองดอกผลที่ได้จากการนำเงินกองกลางไปลงทุนให้บันทึกไว้ในบัญชีเงินกองกลาง ดอกผลที่ได้จากการนำเงินรายบุคคลไปลงทุนให้บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคลสำหรับดอกผลที่ได้จากการนำเงินรายบุคคลในส่วนของเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลของเงินดังกล่าวไปลงทุนตามแผนการลงทุนให้บันทึกแยกตามผลประกอบการของแต่ละแผนการลงทุนโดยให้จัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก ตามอัตราผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุนที่เลือกไว้ตามสัดส่วนของเงินแยกต่างหากจากกันทั้งนี้การคำนวณดอกผลค่าใช้จ่ายและการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ทําเป็นประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดสมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากแผนการลงทุนอื่นที่สมาชิกม่ได้เลือกมาตรา7 3 หนึ่งในกรณีที่ไม่มีการจ่ายเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิกเพราะเหตุสมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับเนื่องจากการออกจากราชการหรือเพราะเหตุการรับบำเหน็จหรือบำเหน็จตกทอดแล้วแต่กรณีให้กองทุนส่งเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิกรายนั้นพร้อมดอกผลของเงินดังกล่าวคืนแก่กระทรวงการคลังโดยเร็วทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด มาตรา74ให้กองทุนแจ้งยอดเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมและเงินชดเชยพร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวในส่วนของสมาชิกแต่ละคนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมาตรา75ให้กองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา76 กองทุนต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการแยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญมีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควรตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆและให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำมาตรา77 กองทุนต้องจัดทำงบดุลบัญชีทำการและบัญชีกําไรขาดทุนส่งผู้สอบบัญชีภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีมาตรา78ทุกปีให้สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบรับรองบัญชีทุกประเภทของกองทุนมาตรา79ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสบรรพสมดุด บัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนเพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการกรรมการพนักง,งานและลูกจ้างได้มาตรา80ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภายใน150วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรา8 1กองทุนต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ ผู้แทนสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนการประชุมใหญ่และการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกรำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกมีอำนาจแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการมาตรา82 เมื่อได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกแล้วให้คณะกรรมการทำรายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีและประกาศรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษาต่อไปหมวด5การควบคุมกำกับการจัดการกองทุนมาตรา83 ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนกรรมการผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนภายในและเวลาที่กำหนดในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนภายในและเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือปรากฏว่าผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนแก้ไขหรือระงับการกระทำนั้นหรือสั่งยกเลิกการมอบหมายให้เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นได้มาตรา84 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์ในการนี้จะสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนก็ได้และให้รัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแรายง,งานให้รัฐมนตรีทราบในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าผู้ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดการกองทุนจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรัฐมนตรีอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา83วรรค2มาตรา85เมื่อได้รับคำสั่งตามมาตรา83วรรคงแล้วให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนหยุดจัดการกองทุนในทันทีและส่งมอบทรัพย์สินคืนภายในเวลาที่กำหนด ในคำสั่งนั้นมาตรา86ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชจัญยัดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่งตอไปนี้ 1. เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน สองยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินคดีสามสั่งให้กรรมการผู้จัดการพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนมาให้ถ้อยคำหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควรเมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตามวงเล็บหนึ่งแล้วถ้ายัางดำเนินการไม่เสร็จจะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้มาตรา87ในการปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานเจ้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวพนักง,งานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา88ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักง,งานเจ้าที่เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด6บทกำหนดโทษมาตรา89ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา85 ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้าน5แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นด้วยมาตรา90ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา86ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา91 กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนรายใดสแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 5 0ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา92ความผิดตามมาตรา 89และมาตรา90ให้คณะกรรมการมีอำนาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในและเวลาที่กำหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในและเวลาที่กำหนดให้ดำเนินคดีต่อไป บทเฉพาะการมาตรา93ให้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งเลขาธิการเพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราชจังดนี้ภายใน240วันนับแต่วันที่พระราชจังดนี้ชายบังคับในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการและอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการและให้อธิบดีกรมบัญชีกลางทำหน้าที่เลขาธิการเพื่อดำเนินการตามพระราชญัตินี้ไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การก็ได้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการบัญหารศิละปะอาชานายกรัฐรมนตรีหมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชจัญญัดฉบับนี้คือเนื่องจากระบบบำเหน็จบำนาญค่าราชการที่ให้รัฐต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญค่าราชการประจำทุกปีโดยไม่มีการกันเงินสำรองไว้ล่วงหน้าสำหรับจ่ายบำเหน็จบำนาญในอนาคตนั้นไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศในปัจจุบันทำให ไม่อาจวางแผนเชิงบริหารการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวและไม่อาจวางแผนพัฒนาบุคลคากรของรัฐได้ดังนั้นสมควรปรับปรุงระบบบำเหน็จบำนาญค่าได้การดังกล่าวเสียใหม่โดยจะตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าได้การขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ค่าได้การเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ข่ารายการที่เป็นสมาชิกของกองทุนรวมทั้งให้เป็นสถาบันเงินออมที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศและการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้